เอาละครับทุกคนครับเรายังคงอยู่ในส่วนของตองพะโล่มูนมิสกันอยู่นะครับก็เซกชันนี้นะครับเป็นในส่วนของเบสแล้วนะครับเบสเนี่ยเป็นอีกหนึ่งเครื่องดนตรีนะครับที่มิกซ์ยากมากๆเลยนะครับก็หลายคนเนี่ยถ้าเกิดว่าอยากจะมิกซ์เสียงเบสเนี่ยใช้เวลานานมากเลยทีเดียวใช่ไหมทีนี้เหมือนเดิมเลยครับผมมีพรีเซ็ตนะครับ10โทนนะครับสำหรับเบสนะครับใช้ได้กับทุกแนวเพลงเลยฮิปฮอปก็ได้แร็ปก็ได้ป๊อปล็อกนะครับหรือว่าจะเป็น R&B ได้หมดเลยโลฟายก็มีเหมือนกันนะครับเพลงป๊อปเพลงซินเวฟนะครับมีหมดเลยอิเล็กทรอนิกส์นะครับรวมไปถึง EDM ก็มีด้วยลองมาฟังโทนกันเลยดีกว่าใช้โปรแกรมไหนก็สามารถใช้พิเศษนี้ได้นะครับเพียงแค่มีเวฟปลั๊กอินเท่านั้นเองนะครับไม่ว่าจะคุณจะใช้ Cubase นะ FL Studio นะครับ Studio One Logic อะไรพวกนี้ Ableton ใช้ได้หมดเลยนะครับอ่ะมาดูกันนะครับตรงนี้ผมมีตัวกรุ๊ปที่มันเป็นเบสนะอันนี้เป็นโทนฮิปฮอปหน่อยจะสังเกตได้ว่าตัวเบสนี่เป็น LOX หรือว่าเป็นซับเบสเนี่ยยังไม่ค่อยมีมิติเท่าไหร่ทีนี้ลองใช้ตัวนี้เข้าไป808 Attack ชื่อ preset ตัวนี้นะลองฟังดูนี่ปิดนะเห็นไหมเราสามารถปรับแต่งเพิ่มเติมได้อีกด้วยนะครับว่าอยากจะให้มีฮาร์โมนิกมากขึ้นเอาซับที่มันแบบยาวๆหน่อยหรือ Attack ที่มันคมๆนี่เรามาดูโทนอื่นบ้างดีกว่าเอามาโทนนี้ไหมเบสเอฟเฟกต์นะครับลองใส่ตัวนี้เข้าไปนี่ก็จะเป็นเอฟเฟกต์ที่มันออกสเตอริโอด้วยนี่ลองปิดนะนี่คือโทนนะครับในส่วนของใครที่ทำแนวแบบว่าเป็นฮิปฮอป R&B นะครับจะต้องใช้ตัวนี้เลยนี่มาดูโทนอื่นบ้างดีกว่าเอาโทนนี้โอ้โทนนี้ผมภูมิใจพิเศษมากๆเลยเพราะว่ามันเปลี่ยนแบบหน้ามือเป็นหลังมือสุดๆนะครับอ่ะไม่เชื่อใช่ไหมเดี๋ยวลองมาดูนะอันนี้เป็นแนวซินเวฟจะเห็นว่าเบสเนี่ยมันก็จะเป็นแนวแบบซินป๊อปซินเวฟมันก็จะเป็นโทนเบสแบบนี้ใช่ไหมทีนี้ลองใส่พรีเซ็ตที่ชื่อว่าซินเวฟเบสเข้าไปสำหรับเสียงเบสตัวนี้ลองฟังดูนะโอ้โหลองปิดนะเปิดใส่เอฟเฟกต์เพิ่มเติมได้อีกด้วยนะปุ่มนี้ใช้งานง่ายนะครับสามารถปรับแต่งเพิ่มเติมได้จากปุ่มช็อตคัททั้งหมด8ปุ่มตรงนี้นะครับเพิ่มความกว้างได้ด้วยสเปซเห็นไหมครับว่าใช้งานง่ายสุดๆเลยนี่คือในส่วนของเบสซินเวฟที่นี่เราดูเบสที่มันเป็นแนวแบบสแลปเบสบ้างไหมบางคนบอกว่าเฮ้ยผมอัดเบสสดๆอยากจะมีพรีเซตไหนนะครับที่แต่งเสียงเบสสดๆแบบวงดนตรีอะไรเงี้ยมีครับลองมาดูอันนี้ดูนะฮะสแลปเบสเนี่ยหัวใจสำคัญคือเวลาเราดีดนิ้วตบนิ้วของตัวเบสเนี่ยมันต้องมีความแบบแอตแทกแบบแก๊กก็แก๊กอะไรประมาณนี้ใช่ไหมลองฟังดูนะนะสแลปเห็นไหมครับนี่แหละครับนี่คือสแลปเบสลองฟังตัวเพลงจริงเดียวนะปิดนะเปิดนี่นะสำหรับตัวสแลปเบสนะมีอันไหนน่าสนใจอีกนะครับเดี๋ยวมาดูเลยเป็นป๊อปชิลๆไหมอย่างบางคนบอกว่าอยากทำเพลงป๊อปอ่ะแต่มิกซ์เบสไม่ค่อยคล่องเลยนะครับลองดูอันนี้ดูนะฮะอันนี้เป็นเบสนะอันนี้ก่อนใช้ดูหลังใช้นะเป็นพรีเซตที่ชื่อว่าครีนเบสครับเบสจะมีความนุ่มมากนุ่มลึกนี่ต้องปิดนะเปิดลองฟังเบสเพียวๆไหมก่อนใช้หลังใช้
มันจะมีฮาร์โมนิกนะครับที่มีความหึมมากยิ่งขึ้นนะครับมันจะช่วยให้เบสเนี่ยมีพาวเวอร์มากยิ่งขึ้นด้วยจะดูนุ่มแบบนี้ทีมาดูพรีเซตอื่นๆอีกนะครับอ้าวลองมาดูเป็นเบสแนว EDM ไหมแนวเฮาส์บ้างดีกว่านะครับบางคนทำแนวอิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมครับลองดูพรีเซตนี้นะครับผมจะใส่เข้าไปปิดเปิดเพิ่มเบสได้ด้วยนะบูสซับได้สามารถเชฟโทนของเบสได้ด้วยนะครับว่าอยากจะให้มีแรมไหมมีแบบหรือว่าให้มันแบบลึกๆแบบสไตล์ EDM อย่างนี้ก็ทำได้นะครับโดยใช้ไฮคัตตัวนี้นะครับเป็นไงใส่หูฟังนะจะได้ยินนะสะดวกสบายสุดๆเลยนะครับสำหรับพรีเซตตัวนี้มีเบสอันไหนนะครับที่จะโชว์อีกเป็นแนวนี้ไหมบางคนทำแนวโลไฟอะไรอย่างเงี้ยลองเป็นป๊อปเบสท็อปป๊อปชิลเบสดูนะครับลองฟังดูลองปิดนะเห็นไหมเบสไม่ค่อยมีพาวเวอร์แล้วก็ไม่ค่อยพุ่งเท่าไหร่นะครับอันนี้เบสแบบอันนี้ไม่มีนะหลังใช้จะปิดนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณใช้พิเศษเสียงเบสของผมแล้วรับรองว่าเบสในเพลงของคุณเนี่ยจะมีความแน่นมีพาวเวอร์แล้วก็มีฮาร์โมนิกที่นุ่มนวลแน่นอนนะครับลองมามีอะไรอีกไหมนะครับในส่วนของเบสจริงเบสเนี่ยมีหลายพิเศษมากเลยนะครับต้องไปลองใช้ดูนะถ้าเกิดว่าอยากจะฟังเสียงนะครับในส่วนของ before after ก่อนใช้และหลังใช้นะครับก็สามารถไปฟังได้ในเว็บไซต์เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนี้นะครับไปฟังเปรียบเทียบได้ซึ่งเบสเนี่ยจะมีหลายโทนมากเลยผมเปิดให้ดูนี่เห็นไหมนี่คือโทนเบสต่างๆนะครับสามารถไปดูได้เลยไลฟ์เบสก็มีล็อกเบสสแลปเบสมีหมดเลยนะครับเห็นไหมครับว่าโหน่าใช้งานสุดๆเลยนะครับอ่ะลองมาดูที่มันเป็นแนวล็อกๆบ้างดีกว่าไหมนี่นะผมจะเปิดตัวล็อกเบสขึ้นมาจะมีความเป็นบางคนทำเขาเรียกว่าเล่นเพลงแนวล็อกอ่ะเบสก็จะใช้ปิกเล่นนะครับบางทีไม่ได้ใช้นิ้วไม่ได้ใช้ฟิงเกอร์ใช่ไหมก็จะอารมณ์แบบเหมือนแบบมีปิกมาดีดแตงๆแบบอารมณ์คมๆสไตล์แบบสไตล์แบบเบสล็อกอะไรประมาณนี้นะต้องปิดนะนี่เห็นไหมครับก็หวังว่าคงจะถูกใจนะครับสำหรับใครที่อยากจะมิกซ์เบสแบบว่ารวดเร็วแต่ได้คุณภาพเนี่ยต้องใช้ตอมพารโลมูนมิกซ์นะครับในเซสชันของเบสเลยนะครับไปจัดกันได้เลยที่ลิงก์ที่อยู่ใต้วิดีโอนี้นะครับขอบคุณครับ